เรานำวุ้นกะทิสาคูมะพร้าวอ่อนไปแช่ตู้เย็นหลังจากที่เซตตัวแล้วแล้วจากนั้นก็นำออกมารับประทานท่านผู้ชมอร่อยแค่ไหนลองชิมกันดูค่ะทานด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับส่วนประกอบที่เราจะทำวุ้นกะทิสาคูมะพร้าวอ่อนก็จะมีน้ำกะทิ 1,000 กรัมน้ำมะพร้าว 1,000 กรัมมะพร้าวอ่อน 200 กรัมสาคู 300 กรัมนำสาคูสดแบบนี้นะคะไปต้มก่อนต้มแล้วก็นำมาหั่นแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นน้ำตาลทราย200 กรัมเกลือป่น1ช้อนชาน้ำเปล่า300กรัมใส่ผงวุ้นลงไป3ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้ละลายนะคะให้เข้ากันดีแล้วก็พักไว้10นาทีค่ะจากนั้นก็มาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดจัดเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นำหัวสาคูลงมาต้มในน้ำเดือดต้มไป10นาทีค่ะระหว่างต้มก็ปิดฝาไว้ด้วยนะคะใส่สาคูที่หั่นแล้วลงไปในโถปั่นเติมน้ำมะพร้าวกับหัวกะทิลงไปเพื่อที่จะปั่นละเอียดแล้วก็นำผงวุ้นมาเทใส่หม้อตามด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนเปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางแล้วก็คนไปค่ะใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อความหอมค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังเคี่ยวน้ำที่มีผงวุ้นกับน้ำมะพร้าวอ่อนอยู่นะคะเราจะได้กลิ่นหอมทั้งใบเตยแล้วก็น้ำมะพร้าวค่ะโอ้วุ้นน่าทานรอให้เดือดเลยนะคะถึงจะใช้ได้แหละก็ยังมีผงวุ้นติดอยู่นะคะอ
นี่เรายังใช้ไฟกลางนะคะท่านผู้ชมต้องให้ผงวุ้นละลายดีเลยนะคะต้องไม่มีติดช้อนเลยค่ะถ้ายังมีอยู่จะเซตตัวได้ไม่ดีอย่างข้อนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ขั้นตอนต่อไปฉันจะเอาน้ำเอาใบเตยออกค่ะเพราะเราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงมาเยอะแล้วยังมีนิดนึงค่ะคนขนาดไหนก็จะได้กินของอร่อยถูกไหมคะท่านผู้ชมมีไหมเอ่ยยังมีอยู่หน่อยนึงอ่ะเอาอีกนิดนึงค่ะเอาละไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะใส่น้ำตาลทรายตะไคร้เอกเกลือป่นเสร็จแล้วก็คนต่อค่ะท่านผู้ชมคนต่อไปเลยคนให้ละลายดีนะคะไฟก็ยังเป็นไฟกลางอยู่ค่ะน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะตามด้วยคูที่เราปั่นไว้ไปเลยทีนี้เราก็คนให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะแป้งจากสาคูนี่เหนียวหนึบเลยค่ะท่านผู้ชมก็ต้มสุกแล้วมาทำเป็นวุ้นสาคูสาคูสดไม่ใช่แป้งสาคูแป้งสาคูสาคูนี้จัดว่าเป็นแป้งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะท่านผู้ชมมีประโยชน์ค่ะมาว่าคนไปตอนกลางคืนจะมืดๆหน่อยท่านผู้ชมจะเห็นไหมเนี่ยวิดีโอนี้จะเห็นไหมท่านผู้ชมวุ้นเดือดแล้วเราก็ลดไฟลงค่ะท่านผู้ชมลดไฟลงใส่น้ำกะทินะคะท่านผู้ชมใส่น้ำกะทิค่ะ
ตอนใส่น้ำกะทิลงไปนี่อย่าเคี่ยวนานนะคะท่านผู้ชมรอให้เดือดเดือดขอบหม้อก็โอเคใช้ได้แล้วค่ะเราใส่น้ำกะทิลงไปแล้วนี้เราก็เคี่ยวไปค่ะอย่าเคี่ยวนานโอ้ยสีสันน่ากินจังเลยยังไม่เสร็จเลยค่ะท่านผู้ชมดิฉันก็ตื่นเต้นไปแล้วนี่ค่ะมีสาคูนะท่านผู้ชมเราเอาสาคูมาทำขนมขายกันดีกว่าค่ะทำให้ค่ะดิฉันทำให้ดูทำให้ชมเลยท่านผู้ชมดิฉันเป็นคนปลูกท่านผู้ชมเอาสาคูไปปลูกนะปลูกสาคูแค่10เดือนก็ได้กินหัวแล้วแล้วจากนั้นเขาก็จะอยู่กับเราไปอีกนานตราบนานเท่านานเราก็ปลูกไว้แล้วก็ทำขนมจับเป็นอาชีพสักอย่างหนึ่งเราก็จะได้เหมือนกับว่ารวยตามที่เราต้องการค่ะอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอาหารดีมีประโยชน์ท่านผู้ชมใครก็อยากทานถูกไหมคะเราทำอาหารทานอร่อยอร่อยหอมเนี่ยค่ะท่านผู้ชมหอมหอมจริงๆรอดูว่าเดือดขอบหม้อแล้วก็จะปิดไฟนะคะต้องไม่ให้แตกมันนะท่านผู้ชมแตกมันแล้วไม่น่ากินค่ะเดี๋ยวเราก็นำน้ำกะทิที่เราเคี่ยววุ้นไว้มาเทใส่ภาชนะดิฉันใช้ถาด11คูณ11นะคะไปค่ะเทวุ้นที่เราเคี่ยวใส่ลงในถาดขนาด17คูณ11แล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าเขาจะเซตตัวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมกันตอนเขาเซตตัวค่ะท่านผู้ชมคะได้เวลาที่เราจะมาตัดขนมกันแล้วนะคะตัดเลยท่านผู้ชมเนื้อเซ็ตเรียบร้อยแล้วสาคูทำกินก็ได้ทำขายก็รวยปลูกเธอค่ะปลูกสาคูนะทำขนมได้ด้วยเป็นแป้งก็ได้ด้วยลองดูนะคะท่านผู้ชมลองทำสูตรนี้ดูนะสาคูวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนวุ้นกะทิสาคูมะพร้าวอ่อนสูตรของแพมปาเมนแฮปปี้ครูเราปรุงเองมีเคฟซีสุดเลิฟท่านบอกว่าให้ลองทำคุณดูดิฉันก็เลยจัดให้ค่ะจัดไปค่ะจัดไปสาครูมาทำบุญมะพร้าวเดี๋ยวเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะท่านผู้ชมนะเราทำกินที่บ้านเราเองตัดมะพร้าวไม่สวยเท่ากับเราพิธีพิธันถ้าจะทำขายทำให้สวยๆนะท่านผู้ชมนะฉันจะตักใส่จานให้ท่านผู้ชมกินนะคะ